เดี๋ยวในลำดับถัดไปค่ะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญสปิเกอร์ท่านสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเซสชันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเทรน์ในการขับเคลื่อนด้าน ESG ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีรูปแบบและแนวทางอย่างไรค่ะมาดูซิว่าความสำคัญนะคะหลักๆเลยของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างดิฉันขอเรียนเชิญนะคะคุณสุรพลบุบพโกสุมผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบริการด้าน ด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเสียงปรบมือด้วยค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่สละเวลามาฟังวันนี้นะครับก็จริงๆหัวข้อวันนีอ้อยากจะใช้หัวข้อนี้มากกว่าว่าเป็น ESG ครับว่าหัวใจสำคัญของธุรกิจยั่งยืนนะครับผมเชื่อว,ว่านะครับท่านที่ ประกอบธุรกิจมาจนถึงทุกวันนี้ได้นเนี่ยส่วนส่วนใหญ่เลยเนี่ยขาก็ทำเรื่อง ESG อยู่แล้วในตัวเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกชี้ชัดออกมาหรือว่าไม่ได้วางระบบมันหรือว่าไม่ได้มีมาตรการในการตรวจตามมันอ,อย่างเป็นระบบเหมือนกับบริษัทขนาด,ดใหญ่ครับซึ่งในส่วนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทร,รัพ์ก็เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ใหญ่นิดนึงแล้วก็อาจจะมะีแรงกดดันที่มาจากทั้ง ลูกค้าที่มาจากทั้งต่างประเทศหรือมาจากนักลงทุนที่เขาสนใจเรื่องของ ESG มากขึ้นซึ่งก็ทําให้ตลาดรัพย์เองเนี่ยในฐานะที่เราเป็นตัวกลางาเชื่อมโยงระหว่างานักลงทุนและก็ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนเนี่ยเราจรงต้องอเข้ามาช่วยผลักดันให้บริษัทตัเบียนในตลาดรั์เนี่ยมีความเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็สามารถทําเรื่องนี้ได้อย่างครบถ้วนถูกต้องนะครับซึ่ง วันนี้ผมอาจจะพูดเร็วๆ2เรื่องนะครับผมมีเวลาประมาณ40นาทีก็คิดว่าน่าจะเสร็จก่อนบ่ายสามนะครับเรื่องแรกอยากจะพูดถึงหลักการก่อนว่าไอ้เ,อเ,อเรื่องของการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนมันคืออะไรแล้วก็เรื่องสองเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังว่าแล้วถ้าเราอยากจะเริ่มทํากระบวนการนี้โดยง่ายๆเนี่ยทำาอะไรได้บ้างนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมอยากจะเริ่มที่หน้านี้ก่อนว่าตอนนี้เราเห็นคําศัพท์ค่อนข้างเยอะครับมีทั้ง ESG CSR S D C S V ผมว่าหลายๆท่านอาจจะเริ่มแบบเมาๆว่าเอ๊ะทำไมมีคำศัพท์เยอะขนาดนี้แต่จริงๆแล้วครับคำศัพท์พวกนี้สุดท้ายแล้วอะครับมันมันไปตอบโจทย์ว่าทำอย่างไงเนี่ยให้ธุรกิจเราเนี่ยเกิดความยั่งยืนในระยะยาวนะครับซึ่งในเรื่องของ E S G เองเนี่ยที่มาของคำนี้มันมาจากนักลงทุนเป็นตัวตั้งต้นเพราะว่านักลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาลงทุนเนี่ยเขาคือมันมีหลายกลุ่มครับ กลุ่มหนึ่งคือลงทุนระยะยาวแล้วเขาก็เริ่มเริ่มอยากจะหาว่าอะไรที่จะเป็นตัวบอก,กได้ว่าธุรกิจนั้นๆๆเนี่ยจะสามารถอยู่ได้ระยะยาวนั้นเป็นจริงหมานที่มาว่าเขาจึงได้เริ่มมาดูปัจจัยที่มีเกี่ยวข้องกับความสามารถของธุรกิจที่จะเติบโตได้ในระยะยาวนะครับซึ่งก็คือเรื่องของอ่า environment สิ่งแวดล้อม social คือสังคม Governance คือบรรษัทพิบาลเพาาราะ3 3ปัจจัยเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากมาก หากธุรกิจต้องการที่จะอยู่รอดอย่างยั่งยืนนะครับส่วนค่ามื่นๆเนี่ยเขาเปรีย uh, e Social Responsibility มันก็แปลว่าเรื่องของการทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ uh, SD ก็คือการพัฒนอาอย่างยั่งย uh, ืน CSV Creating Share Value ก็จะเป็นเรื่องของโมเดล1ของการทำธุรกิจที่มีการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้ากับชุมชนหรือสังคมนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปในส่วนของประเด็นว่าเอ๊ะแล้วมันทํำยังไงล่ะนะครับอยากจะให้ดูวิดีโอคลิปสั้นๆประมาณ2อนาทีครับแล้วเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าทําไมเราถึงต้องเริ่มทําเรื่องของ ESG นะครับ To change something, you have to go out there and, and do something, you can't just sit idly by. Our country is being taken over by a small minority of people, and it's gotta stop. If they don't do anything, then they, we have to do something. ครับก็จะเป็นวิดีโอที่สรุปเรื่องของกระแสรหรือเทรนด์ของการเปลี่ยนแปลงหรือแรงกดดันต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกครับหลายๆท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะมันก็เป็นต่างประเทศมันไกลตัวเราเราประกอบธุรกิจค้าขายเฉพาะกับคนในไทยไม่ได้ค้าขายกับต่างประเทศไม่ต้องทําจริงหรือเปล่าอันนี้แต่จริงๆตอนนี้ครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเองก็เป็นผู้ประกอบการที่อาจจะไปเชื่อมโยงกับบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่เองเ,องเนี่ยก็ถูกแรงกดดันเหล่านี้เข้ามา แล้ววันดีคืนดีสุดท้ายเขาก็ต้องมาฟอสธุรกิจ S m e มต่างๆที่อยู่ในเมืองไทยเช่นเดียวกันหรือแม้แต่ในแง่ของตัวผู้บริโภคเองครับกระแสกดดันต่างๆในต่าง,างประเทศเองปัจจุบันนี้เราก็เห็นเกิดขึ้นในไทยเยอะแยะครับอย่างมีช่วงหนึ่งครับผมจําได้ว่าสักก่อนโควิดเนี่ยมันจะมีประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการใช้ถุงพลาสติกผมจําได้เลยประสบการณ์ตรงเลยผมเคยเข้าไปคุยกับบริษัทที่ทําถุงพลาสติกหูหิ้วครับ เราเคยเคยไปคุยกันว่าไม่แน่ใจว่าทางผู้บริหารของบริษัทนี้เคยเคยพิจารณาหรือยังว่าในเรื่องของพลาสติกเนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นที่ทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่อยากใช้นะแล้วถ้าเกิดไม่มีการปรับตัวเนี่ยคุณอาจจะอยู่ไม่ได้คุณอาจจะค้าขายไม่ได้ซึ่งคําตอบที่ได้รากลับมาเขาก็บอกผมว่าผมไม่เชื่อนะว่าภายในสองสามปีเนี่ยเซเว่นอีเลเว่นจะเลิกใช้ถุงพลาสติกได้ครับผมก็ว่าอ่าโอเคถ้าท่านมั่นใจก็ก็แล้วแต่ท่านนะครับ ผ่านไปไม่ถึงปีมันเริ่มมีกระแสข่าวคือมีปลาตายในทะเลมีเต่าทะเลตายพาท้องมาเจอหลอดพลาสติกอยู่ดีๆโซเชียลมีเดียครับเกิดกระแสกับพือเลยว่าเฮ้ยไม่ได้สิถุงพลาสติกมันเป็นมันเป็นตัวร้ายเราเลิกใช้กันเถอะไม่ถึงปีครับหลังจากที่วันที่ผมคุยกับอ่า c f ท่านนั้นเนี่ยมันเกิดกระแสการการรวมตัวกันงดใช้ถุงพลาสติกแล้วเซเว่นก็ออกมาบอกว่าต่อไปนี้เราจะไม่แจกถุงพลาสติก อันแป๊บเดียวเองครับแล้วผมกลับไปดูงบการเงินของเขาปีหัดมาขาดทุนเป็นครั้งแรกในรอบสิบปีอย่างเงี้ยครับอันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับว่าเวลามันเกิดกระแสขึ้นมาเนี่ยบางทีอย่างเมื่อกี้ในในวิดีโอมันมีคําว่า emotion บางที emotion มัน drive ผู้บริโภคแล้วทําให้ผู้บริโภคเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างและทําให้เราไม่สามารถท,ทําธุรกิจต่อได้นะครับก่อนจะไปต่อเนี่ยผมอาจจะขอทำเซอร์วีสั้นๆนิดนึงครับเพื่อ อยากจะรับทราบมุมมองท่านว่าท่านมุมมองมองเห็นอะไรบ้างจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ครับใช้ QR code นะครับมือถือ,อสแกนได้เลยครับแล้วก็เข้าไปตอบคำถามนะครับจะได้จะได้เห็นวา่าท่านที่อยู่ในที่นี้กับท่านที่อยู่ใน a c e b o o k Live เนี่ยมองเห็นกระแสการเปลี่ยนแปลงเห็นแรงกดดันอะไรบ้างนะครับจากการทำธรุรกิจในโลกปัจจุบันนะครับ สแกนได้แล้วนะครับโอเคครับก็จะเห็นว่ามีคำตอบที่เข้ามานะครับอ่าเรื่องที่เราเห็นเยอะๆก็จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมคลายเม็ดเช n โลกร้อนนะครับเข้ามาเยอะมากปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับมีเรื่องของความยากจนอ่าก็จะเป็นเรื่องทางด้านโซเชียลนะครับเรื่องของ ทรัพยากรจำกัดอันนี้ก็ใช่ปัญหา Environment ครับ,รบอันนี้เราเห็นตรงกัน,นครับว่าปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นในในโลกของเราแล้วกบ็บางประเด็นเนี่ยอาจจะมากระทบกับการทำธุรกิจของเราด้วยนะครับส่วนข้อถัดไปนะครับข้อต่อไปครับถามว่าคุณคิดว่าบราิษัทใดในไทยครับมีการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่สุดครับ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์ก็ได้หรือว่าเป็นบริษัทนอกตลาดก็ได้ครับใช้เหมือนเดิมครับคิวความเป็นกิจครับต่อต่อได้เลยครับครับก็เห็นเหมือนกันเลยครับก็จะเป็นเรื่องของอ่า SCG นะครับปตท CP นะครับ ไทอูเนียนได้ครับก็ไม่ค่อยต่างครับเวลาที่ไปไปคุยที่อื่นก็จะประมาณนี้นะครับส่วนข้อต่อไปนะครับอีกข้อนึงนะครับขอยังใช้ค r c o วเาเดินนะครับอยากจะถามแล้วครับว่าแล้วในแง่ของธุรกิจของท่านเองครับปัจจุบันท่านเจอปัญหาอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญของท่านมากที่สุดนะครับ ก็จะมีเรื่องของ climate change เรื่องของอการจัดการพลังงานและของเสียปัญหาแรงงานปัญหาเรื่อง supply chain นะครับปัญหาเรื่อง data privacy นะครับแล้วก็เรื่องของ o r p o r a t e g o v e r n a n c e ครับ,รบก็ทยอยเข้ามาแล้วครับก็ที่เห็นมาอันดับหนึ่งจะเป็นเรื่องของการจัดการพลังงานแล้วก็เรื่องการจัดการของเสียนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของ supply chain นะครับ ก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการจัดการพลังงานแล้วก็เรื่องของของเสียนะครับครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจอยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านเองก็จัดการเรื่องเหล่านี้ได้ได้ดีสมควรอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไอ้กรอบการทํางานด้าน ESG เนี่ยมันจะเป็นตัวที่มาทําระบบแล้วก็ทําให้ท่านมีเช็คลิสต์มากขึ้นในการจัดการปัญหาเหล่านี้นะครับอย่างนั้นที่ผมขอไปในส่วนของตัวเนื้อหาต่อนะครับโอเคครับซึ่ง ก็ชัดเจนครับว่าเราเห็นตรงกันว่ามันมีกระแสการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งในมุมมองตลาดเองเนี่ยเราก็เจอสรุปมาอยู่5เรื่องเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอำนาจทางเศรษฐกิจเราเห็นการแข่งขันกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเราเริ่มเห็นแล้วว่าเรื่องเรื่องของการรัสเซียยูเคนมันก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจมากมายนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้เราต้องเข้าใจแล้วก็ต้องปรับตัวด้วยนะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของ l i m a t e change ครับก็เห็นว่าเรื่องนี้ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นกระแสที่ ทุกคนพูดถึงนะครับแล้วก็ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจเนี่ยมันก็จะเกิดการอ่าอย่างเช่น,นง่ายๆครับเช่นหลายๆประเทศมีการเก็บภาษีคาร์บอนอย่างนี้ครับซึ่งในไทยเองก็กําลังอยู่ในการพิจารณาว่ามันจะมีการกําหนดมาตรการนี้มาหรือไม่หรือแม้แต่ว่าถ้าเกิดเราเองไม่กําหนดเองเนี่ยต่างประเทศก็กาหนดแล้วอย่างเช่นยุโรปเองก็มีการกําหนดเรื่องของซีแบมนะครับว่าใน,ใน,ในอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมที่ต้องการจะนำนำนำเข้าไปยงย่เออีเอง ก็ต้องมีการเสียภาษีคาร์บอนก่อนจะเข้าไปขายได้นะครับสเป็นเรื่องของเทคโนโลยีครับผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยเราคงไม่สามารถทํางานโดยใช้คนอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันต้องมีการจัดการเรื่องของอเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่าไม่งั้นเราคงไม่สามารถแข่งขันได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราเจอก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วก็คุณภาพชีวิตนะครับอันนี้เรามองเห็น2ประเด็นหลักก็คือเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของสังคมผู้สูงวัยซึ่งไทยเองเนี่ย เข้าไปสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรกับธุรกิจอย่างแรกเลยเนี่ยเรื่องของอ workforce ที่อยู่ในในอุตสาหกรรมเราเองเนี่ยเราจะมีเพียงพอไหมและอีกส่วนหนึ่งถ้าเราต้องอทำสินค้าบริการเนี่ยเราได้มีการปรับอะไรหรือยังเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริของเรานะครับอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นเรื่องของอเด็กในเจเนอเรชันใหม่ๆเจนเจนแซซึ่งเขาเกิดมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ต แล้ววิธีคิดของเขาความต้องการของเขาเนี่ยมันต่างจากคนรุ่น Gen X Gen Y ค่อนข้างมากทำอย่างไรที่จะ engage เขาให้อยู่กับองค์กรที่ได้นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เราเจอก็คือเรื่องของความแออัดของสังคมเมืองนะครับซึ่งเราเห็นกระแสเหมือนกันว่าทั่วโลกทุกประเทศเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายคนเนี่ยจากชนบทมาสู่เมืองมากขึ้นทําให้สังคมเมืองเนี่ยแออัดมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นทั้งโอกาสและก็ปัญหาของธุรกิจว่าทําอย่างไรที่เราจะสามารถ ทำสินค้าหรือบริการที่มันตอบโจทย์ความต้องการที่รวดเร็วแล้วก็ทําให้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเกิดความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าและบริการได้มากขึ้นนะครับซึ่งหลังจากที่เราพูดถึงกระแสไปแล้วเองเนี่ยมันก็มีอีกอันนึงที่ตามมาก็คือเรื่องของของโควิดโควิดก็มาซัดอีกรล,ล,ลอบนึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ของอกฎกติกาทางการค้านะครับ มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของซัพพลายเชนในอดีตเนี่ยโรงงานขนาดใหญ่เองอาจจะมีการตั้งโรงงานในหลายๆที่ในหลายๆประเทศนะครับเพื่อไปหาแหล่งแรงงานหรือแหล่งทรัพยากรที่ถูกที่สุดแต่ปัจจุบันเนี่ยการมองแบบนั้นอาจจะไม่เหมาะแลนะ้วเพราะว่าถ้ากรณีที่มันเกิดปัญหาาขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เขาขาดแคลนวัตถุดิบในการในการผลิตดังนั้นเนี่ยปัจจุบันก็เริ่มมีการ r e โล c a t i o n โรงงานต่างๆทําให้มีการมาเข้าอยู่ใน พื้นที่บางพื้นที่แล้วก็ไม่กระจายไปเหมือนเมื่อก่อนนะครับแล้วก็ส่วนในแง่ของอปัญหาเสียงเวรลอ้อันนี้ชัดเจนว่า,อาพอโควิดมาเองก็ช่วงที่เกิดโควิดปีแรกๆเนี่ยเห็นว่าอากาศมันเริ่มดีเพราะว่าคนเดินทางน้อยลงใช่ไหมครับควันอ่าก็เริ่มด,ดูดีขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ผมว่าปัญหามันเริ่มโผล่มาเยอะขึ้นอย่างเช่นเรื่องของอาการขนส่งผู้อาหาเดลิเวอรี่เ่ย เรื่องของพลาสติกมันเยอะขึ้นมากมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการาขนส่งออนไลน์เองก็เกิดแพคเกจิ้งที่ตามมามหาศาลรวมถึงไอ้พวกหน้ากากอนามายยัยต่างๆเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าปัจจันเนี่ยเรายังไม่ได้มีการจัดการที่มัน,มนเหมาะสมทุกอย่างคือพลาสติกหมดเลยนะครับแล้วก็ในเร่ของสังคมเองเนี่ยมันก็จะเกิดไประเด็นเรื่องของอเท่าที่เจอตอนนี้นะครับเห็นคือว่าคนพอกลับมาทํางานแล้วเนี่ยเริ่ม เริ่มอยากอยากจะอยู่บ้านแล้วอยากจะ r ว m h o ฟ e เหมือนเหมือนชินกับการ w ว r k f ฟ o m home แล้วก็ไม่ค่อยอยากจะกลับมาในออฟฟิศก็เริ่มเห็นในบาบางหลายๆที่ที่พอเรียกคนกลับมาแล้วคนไม่กลับมาคนบอกว่างั้นยังใช้ไปหาง,งานอื่นดีกว่าอันนี้มันก็คือการการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในโลกของธุรกิจปัจจุบันนะครับทีนี้ถามว่าแล้วแล้วไอ้เรื่องของ ESG เนี่ยถ้าเราไม่ทำมันเป็นอะไรไหมที่ผ่านมาแล้วเราก็เ,าาเคยอยู่รอดได้ใช่ไหมครับ จริงๆเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เราพยายามหาตัวอย่างที่เห็นเลยว่าพอเราไม่ได้มีกระบวนการในการจัดการเรื่องเหล่านี้อย่างดีพอลนะ่ะสุดท้ายมันเกิดปัญหาใหญ่นะครับอย่างเช่นกรณีของ BP ที่มีน้ำมันรั่วที่อ่าวเม็กซิโกสุดท้ายก็ทําให้เกิดความเสียหายกว่าสองหมื่นล้านนะครับเหรียญสหรัฐหรือยอย่างพวกสวากเกนเองเขาที่เป็นการไปติดซอฟต์แวร์ที่ไปโกงค่า,าอิมิชชั่นของรถนะครับสุดท้ายพอทางการจับได้ก็ต้องเสียค่าปรับมหาศาลนะครับ ผมว่าสองเรื่องแรกเนี่ยเราเคยคุ้นเคยแหละแต่เรื่องที่3เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่แล้วเ,เราเองอาจจะยังไม่ได้ใส่ใจมากนักก็คือเรื่องของทางสังคมครับโซเชียลอย่างกรณีของของเอชนเเนี่ยเขาทำแคมเปญโฆษณาครับเอาเด็กผิวสีในแอฟริกาใต้ไปใส่เสื้อแล้วเขียนว่า I am the coolest monkey นะ in the jungle ซึ่งพอใส่แบบนั้นปุ๊บเนี่ยคนผิวสีในแอฟริกาเขาเกิดความไม่พอใจเพราะถือว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามคนผิวสี สุดท้ายมันเกิดการประท้วงครับแล้วไปพังร้านต่างๆใน SNM แนะครับแล้วก็ทำให้ H&M ต้องอหยุดการาขายสินค้าในในแอฟริกาใต้ทำให้เกิดความเสียหายมหาศาลครับอันนี้เป็นประเด็นที่ที่เราอาจจะยังไม่ค่อยได้คิดกันมากนักในเมืองไทยยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลนะครับทุกอย่างมันมันออนไลน์เวลาเกิดประเด็นอะไรขึ้นมาแป๊บนึงเนี่ยมันกระจายไปเร็วแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถจะควบคุมความคิดของคนได้ แล้วมันอาจจะเกิดความเสียหายตามมาได้ในอนาคตนะครับเหมือนอย่างสินค้าของเราในในช่วงที่ผ่านมาผมเคยเห็นข่าวกันบางทีถ้าใครพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับเช่นการบูลลี่เงี้ยครก็เริ่มมีคนแบบกระจายข่าวแล้วว่าฉันจะแบนสินค้าตัวนี้อะไรบางทีเราเนี้ยจะเห็นมากขึ้นในอนาคตนะครับทีนี้ถามว่าแล้ว ESG มัน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 คืออะไรมันคือมันมันทำอะไรนะครับในมุมมองของทางตลาดทรัพย์ครับ,รบเรามองว่าการที่ ธุรกิจจะยั่งยืนได้เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วย3 3สามเสาหลักด้วยกันนะครับก็คือเสาที่เป็นเรื่องของอ c o n o m ม c กนะครับก็คือทําธุรกิจแล้วต้องต้องกำไรนะครับคือถ้าทำทำธุรกิจแล้วบอกว่าเราจะไปช่วยเหลือสังคมอันนั้นคงไม่ใช่นะครับ2คือต้องทําธุรกิจแล้วต้องดูแลสังคมด้วยนะครับ3ก็ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งภายใต้3เรื่องนี้แล้วเนี่ยมันจะมีตัวล่างสุดอีกตัวหนึ่งก็คือตัว c o อ p o r a t e ฐ์การบริหานะครับก็คือ บรรษัทพิบาลน,นะครับถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการ SME ที่ไม่ได้มีผู้ถือหุ้นจํานวนหลายรายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีโครงสร้างที่ซับซ้อนเหมือนบริษ,ษัทจดทะเบียนในตลาดทรั์เนี่ยประเด็นเรื่องของเขา o ปิดการว e น n อนหรือบรรษัทพิบ,บาลเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากนักนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไซส์ของท่านเติบโตขึ้นไปในระดับหนึ่งแล้วท่านพิจารณาที่จะเข้าสู่ตลาดลั์เนี่ยไอ้เรื่องของ CG เนี่ยเขาจะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรเลยในการที่จะจัดการนะครับเพราะมันแสดงถึงความโปร่งใส การถ่วงดุลการระหว่างผู้บริหารกับพนักงานผู้บริหารกับผู้ถือหุ้นอย่างนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับซึ่ง3าเสาเนี้ยบวกกับ CG จเนี่ยจะทําให้ธุรกิจเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับเดี๋ยวผมจะลงอธิบายเพิ่มเติมว่าแล้วในแต่ละเรื่องมันคืออะไรนะครับอย่างอย่างเรื่องแรกครับที่ที่เป็นตัว G ก็วันั้นนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้วมีโครงสร้างของผู้ถือหุ้นจํานวนมากอย่างเช่นอ่านอย่าง อย่างกลุ่มปตทเอ SCG เองเนี่ยเขามีผู้ถือหุ้นเป็นหมื่นลาย,ยาครับการที่ผู้ถือหุ้นหมื่นลายจะเข้ามามีส่วนในการจัดการองค์กรเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ซึ่งตามกฎหมายเนี่ยเขาจะให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นคนที่เลือก,เล,อกเลือกแต่งเลือกแต่งตั้งกรรมการมาทําหน้าที่เป็นผู้แทนในการที่ไปกํากับดูแลการบริหารองค์กรแล้วก็ในแง่ของกรรมการเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไปให้โพรีซีรวมถึง คอยอติดตามการทํางานของฝ่ายจัดการครับดังนั้นในแง่ของโครงสร้างมันจึงสําคัญมากว่าหน้าที่ของแต่ละกลุ่มคนอย่างเช่นหน้าที่ของคณะกรรมการมีอะไรบ้างหน้าที่ของฝ่ายจัดการมีอะไรบ้าง,าง,ง,าม,างมันมันทับซ้อนกันไหมมันคาบเกี่ยวกันไหมแล้วมันมีกระบวนการในการติดตามซึ่งกันและกันหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดกระบวนการเหล่านี้ไม่ดีครับมันจะเกิดปัญหาตามมาได้อย่างที่เราเคยเห็นได้ยินข่าวครับในอดีตนะว่ามีผู้บริหารใส่ฟอนเงินออกไปผู้ผู้บริหารอ เอาใช้เงินของธุรกิจไปใช้เรื่องส่วนตัวหรือบางทีใช้เงินของธุรกิจไปซื้อที่ดินขยายโรงงานแต่ที่ดินเป็นของภรรยาตัวเองอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้จะเป็นเรื่องของ CG หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านเป็นผู้ประกอบการที่ยังเป็น SME อยู่ผมว่าจริงๆก็สามารถจะเอาเรื่องเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างเช่นถ้าท่านต้องมอีฝ่ายต่างๆในอง,องค์กรเองท่านมีการกําหนดขอบเขตหน้าที่ของแต่ละตําแหน่งงานเรียบร้อยหรือย,อยัง มีกระบวนการในการติดตามกันหรือ,อยังมีการตรวจสอบภายในบ้างหรือเปล่ามีการประเมินความเสี่ยงบ้างไหมคือสิ่งเหล่านี้มันสามารถทําได้ไม่ว่าไซส์จะใหญ่หรือเล็กครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราไซส์เล็กเนี่ยปัญหาก็จะ,ะน้อยกว่าไปไปขนาดขนาดใหญ่ในการทําเรื่องของ CG นะครับทนีนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยในแง่ของของการลงทุนเองเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงน,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 นะครับอันนี้อาจจะมองกลับมาอีกมุมหนึ่งว่าเมื่อกี้ผมมองในฝั่งของธุรกิจ ในฝั่งของการลงทุนเองเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับมีความต้องการที่จะหาหุ้นหรือหาบริษัทที่ดูแลเรื่องของ ESG ที่ดีนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อตอนต้นนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับถ้าเป็นผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่เนี่ยตอนนี้เขาพูดชัดเจนนะครับว่าเขาจะเลือกลงทุนในหุ้นที่ดูแล ESG ถ้าเกิดไม่มีการดูแล ESG เขาเขาไม่ไม่ลงทุนนะครับถามว่าแล้วเขาดูยังไง เขาจะดูจากการเปิดเผยข้อมูลว่าบริษัทเหล่านั้น,นมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดก,การเรื่อง ESG เป็นยังไงบ้างซึ่งอันนี้จะทําให้ทางนักวิเคราะห์เองนักลงทุนเ,เองเนี่ยมีข้อมูลไปวิเคราะห์แล้วรวมถึงบางทีก็เอาไปใส่ในการทำาการประมาณการมูลค่าหุ้นได้ด้วยนะครับซึ่งในมุมของเราครับผมอาจจะฝากว่า,าผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงมีความคาดหวังว่าธุรกิจจะเติบโตมากขึ้นในอนาคต ถ้าเกิดท่านจะต้องไประดมทุนมากขึ้นหรือแม้แต่กู้เงินธนาคารผมเชื่อว่าประเด็น ESG เนี่ยเป็นประเด็นที่ทางคนที่เขาจะให้เงินเราเนี่ยเขาอยากจะเห็นแล้วว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างเหมือนกันถ้าเราเตรียมความพร้อมไว้ก่อนถึงเวลาที่ต้องต้องไปขอเงินจากจากธนาคารหรือขอระดมทุนจากผู้ถือหุ้นทั่วไปเนี่ยมันก็ทําให้ท่านสามารถจะระดมทุนได้ง่ายสะดวกมากขึ้นนะครับวันนี้ผมขอข้ามไปแล้วกันทีนี้ ถามว่าแล้วกระบวนการการจัดการเรื่องความยั่งยืนทำยังไงได้บ้างนะครับอ,อันนี้จะเป็นเป็นหลักการเจ็ดขั้นตอนที่เวลาผมไปคุยกับบริษัทจดทะเบียนจะบอกให้เขาพยายามทําตามนี้แต่ว่าวันนี้เราอาจจะไม่ลงดีเทลนะครับว่า,ว,าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเองเนี่ยธุรกิจต้องเข้าใจตัวห่วงโซ่คุณค่าของตัวเองว่าการได้มาซึ่งสินค้าและบริการนะครับของท่านเองจนถึงการไปส่งมอบสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคเนี่ย ท่านต้องทํากิจกรรมอะไรบ้างแล้วมันเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียใดบ้างนะครับถ้าท่านเป็นผู้ประกอบอธุรกิจอาหารนี้แน่นอนว่าท่านต้องไปหาทรัพยากรมาจากเกษตรกรชาวไร่ดังนั้นเนี่ยเกษตรกรชาวไร่เองเนี่ยก็จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียของท่านที่สําคัญซึ่งถ้าเกิดท่านไม่ทําความเข้าใจความต้องการของเขาหรือ,อช่วยบรรเทาปัญหาของเขาเนี่ยในอนาคตเองเนี่ย ปัญหาก็อาจจะเกิดกับองค์กรท่านได้พอดีนึกตัวอย่างออกอันหนึ่งครับคือผมเคยไปไปช่วยบริษัทอันหนึ่งครับทำธุรกิจเป็นธุรกิจอาหารกระป๋องนะครับเป็นผลไม้กระป๋องแล้ววันนั้นเนี่ยด้วยความภูมิใจผู้จัดการโรงงานก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูเลยจุดที่เกษตรกรชาวไร่เนี่ยเอาเอาผลไม้ชินิดหนึ่งแล้วกันครับมาลงจะได้ดูว่าเออเวลามาลงเป็นยังไงผมก็เดินไปกับไปกับหัวหน้าผมแล้วด้วยความอย,อยากจะเห็นเนี่ยม,มันทำกันยังไงใช่ไหมฮะ พอไปถึงหน้าจุดที่เขาต้องลงของปรากฏว่าไม่มีรถรถหกล้อเหลือเห,หลือสักคันเดียวเหลือแต่คนงานอยู่ประมาณสามสี่คนผู้จัดการโรงงานตกใจมากครับรีบวิ่งไปถามคนที่อยู่รนั้นว่าออทำไมวันนี้ไม่มีรถส่งของเลยเขาบอกว่าพี่มีมาแค่คันสองคันที่เหลือไม่มาเลยสุดท้ายพอเรากลับมานั่งคุยกันนะครับก็ก็เจอปัญหาแล้วว่าจริงๆเนียเขามีทีมอ่าเรียกว่าทีมชาวไร่ครับเข้าไป ซอร์เวย์การพาะปูข่ของเกษตรกรรวมถึงไปบอกเลยด้วยว่าให้เอามาขายนะแต่สุดท้ายเกษตรกรไม่เอามาขายปัญหามันคือว่าที่ผ่านมาครับเขาไม่เคยเข้าไปดูแลเกษตรกตรกรอย่างจรงิงจังว่าเกษตรกรมีความต้องการอะไรมีปัญหาอะไรพอถึงเวลาที่เกษตรกรมีทางเลือกอื่นๆนะครับเกษตรกรก็เลือกไปขายที่อื่นไม่ขายที่โรงงานนี้นครับอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงคือเคยเรากาทักคุยกับเขาไว้ คุณไม่มีเหรอทีมชาวไล่ที่ไปดูครับไปดูเกษตรกรเข้าไปให้ความรู้ให้ความให้ไปความอ่าช่วยเหลืออะไรบางอย่างเขาบอกเขามีทีมแต่ว่าแค่ไปดูว่าปลูกจริงแค่ไปดูว่าพร้อมเก็บเกี่ยวจริงแค่ไปบอกว่ามันพร้อมแล้วนะครับซึ่งอย่างเนี้ยมันเป็น Val c chain หลักของเขาถ้าเขาไม่จัดการเรื่องนี้ในอนาคตเขาคงทําธุรกิจต่อไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถจะหาอ่าวัตถุดิบที่จะป้อนเข้าสู่กระบวนการการผลิตได้นะครับอันนี้คือตัว,ตวอย่างว่าทาไมถึงต้องทำความเข้าใจเรื่องของ value chain นะครับ แล้วก็ต้องมีการมีเขาเรียกว่าท론แอดท็อปคือทางฝ่ายจัดก,การเองต้องเข้าใจแล้วก็ต้องเป็นคนที่ Drive ให้องค์กรทําเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการวิเคราะห์นะครับเรื่องของผู้มีส่วนได้เสียอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่าผู้มีิ่วนได้เสียต้องการอะไรเขาคาดหวังอะไรกับธุรกิจของเราแล้วก็สิ่งสําคัญคือการเราบุกให้ได้ว่าเรื่องอะไระครับภาษาที่ที่เราใช้คือเรียกว่าเป็น m material i s s u e ก็คือเป็นประเด็นสาคัญด้านความยั่งยืนของธุรกิจของท่าน นะครับประเด็นเนี่ยมันจะมีเป็นส0ประเด็น20ประเด็นเลยแต่ว่าจะมีไม่กี่ประเด็นที่สําคัญจริงๆนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูครับแล้วก็พอได้ประเด็นมาแล้วก็ควรจะมาวางแผนจัดก,การในการทําให้เรื่องที่เป็นประเด็นนั้นน่ะมันเป็นผลบวกไม่ใช่ผลลบต่อธุรกิจของท่านนะครับอันนี้จะเป็นหลักการคร่าวๆนะครับอันนี้จะเป็น value chain นะครับอันนี้อันนี้ไม่น่ามีอะไรตาม Text b o o k เลยครับว่า value chain เวลาดูง่ายๆดูมาตั้งแต่อินบาร์โลจิสติกว่าของเข้ามา ต้องมีอะไรบ้างโอ per ation ในโรงงานทําอะไรบ้างนะครับตัว o u t b o u ออกไปผ่านกระบวนการใดนะครับในแง่ของการขายมาร์เก็ตติ้งทำอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเซอร์วิสที่เรามีให้กับลูกค้าของเราเนี่ยเรามีบริการอะไรหลังการขายบ้างไหมนะครับเวลาดู a l ลุเช a i นก็คือดูอประมาณนี้แล้วก็ในแง่ของสเตคโฮเดอร์ก็ต้องไปไล่มาว่าในแต่ละจุดที่เรา,เรา,เราต้องเราต้องเรามีนั้นกิจกรรมนั้นๆเนี่ยมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าทุกคนที่ที่อยู่ตาม ตามจุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนส่งผลทั้งบวกและลบกับการทรําธุรกิจได้หมดเลยนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับของของสตาร์บัคพอดีไปอ่านในรายงานความยั่งยืนของ s สตา b u c k s แล้วก็เห็นบ่าเออเขาเขาเขียนดีแล้วก็ดูเข้าใจง่ายครับอย่าง Value Chain ของสตาร์บัคครับเขาจะบอกตั้งแต่แรกเลยว่าเขาเป็นามากกว่ากาแฟนะครับเขาทำยังไงมันมีการสร้างคุณค่าในแต่ละจุดที่เขาไปเกี่ยวข้องนะครับ อย่างเช่นกา,การได้มาซึ่งซึ่งเม็ดกาแฟครับเขาก็อาธิบายแล้วว่าเขามีกระบวนการ2แบบคือหนึ่งเขามีไล่ของเขาเอง2องเขามีการไป engage กับกเกษตรกรนะครับต่างๆซึ่งเขาบอกว่าใน,ในการที่มีไล่ตัวเองเนี่ยมันช่วยในแง่ของการหนึ่งในแง่ของ R&D ทำให้เมล็ดกาแฟมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถป้อนเมล็ดกาแฟใ,ให้กับบริษัทได้ด้วยส่วนในแง่ของ าการไปเอนเกจกับตัวของเกษตรกรชาวไร่กาแฟเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้ไปแค่ไปซื้อนะเขาไปให้ความความรู้ด้วยเช่นเอาเมลตพันธุ์ที่ดีไปไปช่วยดูปัญหาของดินของน้ําให้เกษตรกรด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วประโยชน์ที่ได้คืออะไรประโยชน์ที่ได้คือเขาได้เมล็ดกาแฟที่เพียงพอต่อการทําธุรกิจแล้วก็เมล็ดกาแฟนั้นๆเนี่ยมีคุณภาพที่ดีด้วยอย่างเงี้ยคือการสร้างแวลูในแต่ละจุดคือไม่ใช่แค่ไปซื้อครับมันมันต้องเข้าไป ไปเกี่ยวข้องกับเขาด้วยนะครับในแง่ของโอเปอรชันนะครับใ,ใ,ใ,ใน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 การทําทธุรกิจของเขาเนี่ยก็หลักๆคือมันมันผ่านมาที่ตัวสาขาต่างๆเองเนี่ยเขาก็จะพยายามปรับปรุงทำบรรยากาศหน้าร้านต่างๆให้มันให้มันน่านั่งเขาพยายามจะให้คนเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในร้านกาแฟตสตาร์บัคเลยนะครับมันเลยกลายเป็นเหมือนกึ่งๆเหมือนกระแสสกนนะกดจิตนะครคนคนที่ทํางานอย่างกรุงเทพว่า ถ้าเลือกกาแฟาก็ต้องก็ต้องไปสตาร์บัคครับทั้งที่กาแฟาก็อาจจะไม่ได้อร่อยมากกว่าเจ้าอื่นอันนี้อันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าสุดท้ายมันทําให้เกิดภาพจำออย่างนั้นออกไปนะครับมันคือการสร้างแวลูว่กับให้กับสินค้าของเขาแล้วก็ในแง่ของของการทําเรื่องของโซลูชั่นแอมเกอร์ติ้งเราจะเห็นเลยว่าของพนักงานของสตาร์บัคก็จะมีบุคลิกอีกแบบหนึง่งรวมถึงมีการถามชื่อเล่นชื่อเล่นคุณคืออะไรคะอะไรอย่างี้ครับมันทําให้เกิดความผูกพันกับกับลูกค้าครับ อันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามแอดเข้าไปใน,ในทุกกระบวนการการจัดการธุรกิจของเขานะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ท,ที่ยกมาให้เห็นนะครับว่าธุรกิจของท่านก็ทําได้เพียงท่านต้องไป,ไปวิเคราะห์ให้ได้ว่าในแต่ละจุดของท่านเนี่ยท่านได้พยายามไปแอดแวลูในจุดนั้นๆแล้วหรือ,อยังนะครับโอเคส่วนในแง่ของการตั้งทีมงานนะครับก็คือจริงๆอยากจะบอกว่าทุกคนในองค์กรของท่านมีส่วนหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่า หลายคนนักเข้าใจผิดว่าพออยากทําเรื่องความยั่งยืนอยากทาเรื่อง ESG ก็ไปไปสั่งให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งฝ่ายฝ่ายใดทําหรือสั่งให้ใครคนหนึ่งคนใดทําอันนั้นมันคงไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างท,ที่ผมเรียนว่าการวิเคราะห์เรื่องประเด็นเหล่านีน้มันต้องไปดูทุกจุดที่เราเกี่ยวข้องดังนั้นทุกคนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องหมดเลยนะครับแล้วก็ในแง่ของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียครับก็ต้องวิเคราะห์ให้ออกด้วยว่าแต่ละกลุ่มคนที่เราเกี่ยวข้องเนี่ย เขามีความคาดหวังอะไรกับเรานะครับหรือว่าเขามีปัญหาอะไรกับเราหรือเปล่าอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้เรื่องเกษตรกรที่ผลมไม้นะครับที่สบริษัทเองไม่เคยไป engage เลยไม่เคยไปฟังปัญหาเขาเลยพอถึงเวลาที่เราต้องการของจากเขาเขาไม่มาขายเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของประเด็นนะครับเมื่อเรา,เราวิเคราะห์มาได้ว่าความคาดหวังหรือปัญหาที่กลุ่มคนแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องเราเจอเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเราต้องเอาประเด็นเหล่านั้นเนี่ย มาหรือว่ามามาวางแผนจัดก,การนะครับซึ่งหน้านี้จะเป็นหน้าตัวอย่างของประเด็นสําคัญนะครับที่มันอาจจะเกิดจากการที่เราไปไปคุยหรือไปวิเคราะห์มาครับอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของ Environment นะครับก็ที่จะเจอบ่อยๆก็คือเรื่องของของ climate change นะครับซึ่ง i m i t e change เนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยมันก็มาจากภาคสังคมที่มีส่วนของของความคาดหวังที่จะเห็นผู้ผประกอบการเนี่ยทำเรื่องนี้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยผมว่า ผู้บริโภคเองก็กดดันมากขึ้นด้วยอยากจะเห็นสินค้าที่ดูแลเรื่องของการจัดก,การเรื่องของโลกร้อนให้มากขึ้นนะครับเรื่องของไบโอเดเวอร์ซิตี้หรือความหลากหลายทางชีวภาพในไทยเราเนี่ยอาจจะยังพูดไม่ไม่เยอะนักแต่ต้องต้องบอกว่ากระแสมันเริ่มมาในต่างประเทศแล้วนะครับผมว่าอีกไม่นานเนี่ยเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยจะกลายมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเห็นต่างประเทศเนี่ยเริ่มเข้ามากดดันหรืออยากเห็นข้อมูลมากขึ้นนะครับคือเขาห่วงว่า ถ้าเป็นธุรกิจที่มันไปไป,ไปต้องไปดึงทรัพยากรมาใช้เยอะๆหรือมีกระบวนการที่ปล่อยของเสียไปเยอะๆเนี่ยสุดท้ายแล้วความหลากหลายทางชีวภาพจะหายไปนะครับแล้วก็เรื่องของการาใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เรื่องของแอร์พอลูชันครับซึ่งซึ่งบ้านเราเนี่ยผมผมว่าปัญหาเรื่อง PM 2.5มเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่ที่ทหนักหนาเอาการแล้วคิดว่าคนในสังคมเราเองเริ่มจะมี การตั้งคําถามแล้วว่าเอ๊ะแล้วแล้วภาคธุรกิจทําอะไรบ้างแล้วธุรกิจบางธุรกิจที่ที่โดนอ่ะผมไม่ได้บอกว่าใครอะโดนกล่าวหาเนี่ยเขาเขาดูแลเรื่องนี้จริงหรือยังนะครับอย่างอย่างตอนนี้ที่ทางเชียงรายเราก็รู้ว่ามันเกิดการเผาไล่ที่มาในส่วนของรัฐฉานทางพมา่าแล้วก็ทางลาวนี่ครับซึ่งมันก็มีธุรกิจไทยนะครับที่อาจจะไปโดน ากาวหาซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเขาแล้วครับต้องต้องมาอธิบายว่าแล้วส่วนของเขาเขาทำอะไรเหล่านั้นอย่างไงบ้างในการที่จะไม่ก่อให้เกิดเรื่องของฝุน่นฝุ่นนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นแรงกดดันมากขึ้นต่อธุรกิจนะครับส่วนต่อมาจะเป็นเรื่องของสังคมครับจริงๆพอพูดถึงสังคมครับเราเรามักจะเขา้าใจเข้าใจผิดว่าต้องไปดูแลชุมชนรอบข้างไปดูแลสังคมในวงกว้างไปเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งจริงๆ,ๆไม่ใช่นะครับตามหลักการความยั่งยืนเนี่ยวลาเราพูดถึงสังคมเนี่ย เราพูดถึงสังคมในเป็นหลักก่อนด้วยซ้าไปก็คือคนในองค์กรของเราก็คือพนักงานนะครับท่านดูแลเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานหรือ,อยังท่านดูแลเรื่องของมาตรฐานแรงงานหรือ,อยังท่านดูแลเรื่องสิทธิมนุชยชนแล้วหรือ,อยังนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าท่านไม่ดูแลเนี่ยสุดท้ายท่านจะจะทำธุรกิจต่อไม่ได้นะครับอย่างเช่นถ้าโรงงานของท่านเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยทุกวันทุกวันผมไม่เชื่อว่าพนักงานท่านจะอยากอยู่กับท่านนะ ถ้าเขามีทางเลือกเขาไปนะครับหรือเรื่องของการาดูแลเรื่องสิทธิประชาชนเนี่ยครับถ้าท่านไม่ให้เกียรติเขาไม่ดูแลเขาเขามีทางเลือกที่ดีกว่าเขาไปนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นทั้งทั้งทั้งแรงกดดันภายในเองจากจากคนที่อยู่กับท่านแล้วก็แรงกดดันจากภายนอกนครับอย่างตัวอย่างที่ผมเคยเคยเคยไปไปเจอไปเห็น,นครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีครับเป็นตัวอย่างคือโรงงาน CF r e s h ที่ทําธุรกิจอ,อาหารทะเลแช่แข็งนะครับทางที่ชุมพรนะครับ คือพอดีว่าเนื่องจากบริษัทเนี้ยบริษัทสินค้าเขาส่วนใหญ่เกินเกินกว่าเก้าสบเนี่ยส่งออกไปที่ยุโรปกับอังกฤษดังนั้นเนี่ยเรื่องของฮิวแมนไร h ์จะโดนกดดันค่อนข้างมากเขาต้องมีการแสดงมาตรฐานว่าเขาดูแลเรื่องของฮิวแมนไรส์เป็นอย่างดีซึ่งผมเคยไปชมโรงงานที่ชุมพรครับพนักง,งานเข้าใจว่าน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นพมา่าแต่ว่าเขาก็จะมีการจัดการที่ที่ดีคือตั้งแต่เรื่องของการได้มาซึ่งของพนักง,งานเลยครับว่าเขาจะต้องทํา การสรรหาพนักงานมาอย่างถูกต้องจะไม่มีการไปใช้พนักงานที่พนักงานที่มาจากการสรรหาที่ผิดกฎหมายหรือในหน้าที่ที่โกงเข้ามาหลอกลวงมาอันนั้นไม่ใช่ต้องเป็นการสมัครงานที่แบบแฟร์ไม่มีการเรียกค่าคุ้มครองค่าสินบนในการที่จะทํางานกับเขาครับแล้วก็พอมันอยู่ในองค์กรแล้วเนี่ยก็จะมีการดูแลสวัสดิการต่างๆนะครับเขาให้คนพม่าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานด้วย แล้วก็ดูแลเรื่องของสวัสดิการเนี่ยให้เท่าเทียมกับคนไทยครับเพราะว่าสิ่งเหล่าน,นี้เป็นเรื่องที่เขาต้องทําถ้าเขาไม่ทำเนี่ยเขาไม่สามารถค้าขายกับต่างประเทศได้นะครับส่วนส่วนเรื่องกัฟ e r นแน c e นะครับอันนี้อย่างที่เรียนครับว่ามันเป็นเรื่องของบรรษัทพิบาลซึ่งถ้าเกิดเป็นบร,ริษัทมหาชนเนี่ยจะโดนเยอะครับก็จะมีเรื่องของอความโปร่งใสครับเรื่องของการทําหน้าที่ของบอร์ดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอความหลากหลายนะครับ diversity ของชายหญิงนะครับ ซ,ซึ่งถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่จะโดน,โดนคําถามเหล่านี้เยอะมากนะครับว่าท่านดูแลพนักง,งานของท่านในแง่ของโครงสร้างผู้ชายผู้หญิงเนี่ยท่านมีการกีดกันทางเพศไหมไม่รับผู้ชายไม่รับผู้หญิงเข้ามาทำงานหรือเปล่าพอสัดส่วนดีขึ้นสิ่งที่ตามมาคือเขาขอดูเพิ่มเติมด้วยว่าแล้วอัตราค่าจ้างระหว่างผู้ชายผู้หญิงต่างกันไหมแกลบเยอะไหมครับอันนี้คือสิ่ง,งที่เวลาที่อินเวสเตอร์ต่างประเทศเขา,เขากดดันมาเนี่ยเขาดูถึงขั้นนั้นเลยนะครับ อันนี้จะเป็นตัวอย่างของการได้มาซึ่งประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืนนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ครับว่าบริษัทที่ทําเรื่องเหล่านี้เขาจะไปเอนเกตกับสเตโคเดอร์แหละไปวิเคราะห์มาว่าประเด็นสําคัญของเขาเคืออะไรบ้างใช่ไหมครับซึ่งตัวอย่างนี้เป็นของเ c g จะเห็นว่าเวลาเขาวิเคราะห์มาเนี่ยมันจะมีประเด็นเป็น10เลยครับแต่ว่าเขาจะนํํานาประเด็นเหล่านั้นเนี่ยมาเรียกว่ามาจัดความสําคัญโดยเอาประเด็นเหล่านั้นมาพอดใสก่กราฟนะครับ ถ้าเป็นแกแนแนวแนวแนวแนอนแกน x เนี่ยมันจะเป็นความหมายว่าประเด็นนั้นๆมีความสําคัญหรือกระทบต่อธุรกิจมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าเป็นแกนแกน y แกนตั้งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประเมินความสําคัญของประเด็นเหล่านั้นที่มีต่อ stakeholder มากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งมันหมายความว่าถ้าเรื่องใดเนี่ยวิเคราะห์มาแล้วมันไปอยู่ทางขวาบนสุดเนี่ยอย่างอย่างในกราฟนียจะเห็นว่ามี3มเรื่อง แสดงว่า3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญต่อธุรกิจมากและสําคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจค่อนข้างมากดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องทําอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งของ SCG เองเนี่ยจากรายงานปีก่อนหน้าปี64เนี่ยจะเห็นว่ามี3เรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนก็คือเรื่องของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยนะครับแล้วถามว่าเรื่องอื่นๆไม่สําคัญหรอ จริงๆว่าเรื่องอื่นสําคัญนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรื่องอื่นๆนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางเรื่องอาจจะเคยจัด,จดการไปแล้วจนมันอยู่ในระดับที่รับได้แล้วหรือบางเรื่องเนี่ยอิมแพกไม่ได้เยอะก็อาจจะทําเป็นลักษณะของธุรกิจปกติไปไม่ต้องนํามาเป็นกลยุทธ์ขององกรได้นะครับแต่ว่า3มเรื่องนี้ที่เขาระบุมาเนี่ยคือเรื่องที่ต้องทําอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งพอได้ประเด็นเหล่านั้นมาแล้วครับเขาก็จะนําเรื่องนั้นมาวางแผนจัดการมีการกําหนดเป้าหมายในการทํางานด้วย คืออย่างเรื่องของอสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเนี่ยแน่นอนเลยคือทาง s c g เนี่ยเป็นธุรกิจที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจหนักแล้วก็จะมีเรื่องของการปล่อยคาร์บอนเยอะมีการใช้พลังงานเยอะนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งทั้งทั้ง,งในแง่ของต้นทุนที่มัน,มนเพิ่มขึ้นหมหาศาลแล้วก็แรงกดดันจากานักลงทุนแล้วก็ผู้บริโภคในต่างประเทศดังนั้นเขาจึงมองว่าเรื่องของการจัดการเรื่องของสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องสำคัญขอ,ของเขาซึ่งเขาก็เอามาทําแผนในการ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็พยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากที่สุดนะครับแล้วก็อย่าง,างในกรุ๊ปเนี่ยจะมีบอกเลยว่าเพิ่มสัดส,ส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลหรือการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นปรับปรุงกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากขึ้นพัฒนาสินค้าบริการที่ลดคาร์บอนนี่ครับอันนี้เป็นแผนงานของเขาเลยแล้วก็จะมีการเก็บข้อมูล ตั้งเป้าหมายแล้วก็เปิดเผยข้อมูลเป็นทุกปีเพื่อให้สเตโคเดอร์เขาเห็นว่าเขาทาอะไรไปแล้วบ้างนะครับส่วนต่อมาอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนก็อาจจะอาจจะเริ่มเอ๊ะทำไมต้องเป็นเรื่องสําคัญล่ะสาคัญเพราะว่าเอชซีเนี่ยใช้เรียกว่าทรัพยากรเยอะมากซึ่งถ้าเกิดเขาไม่ไม่ดูแลเรื่องเหล่านี้ในอนาคตเองเนี่ยเขาอาจจะขาดแคลนหรืออาจจะโดนแรงกดดันจากคู่โภคที่จะเลิกใช้สินค้าจากเขาดังนั้นเนี่ยเขาจึงมีการพัฒนาสินค้าตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้ทรัพยากรมันถูกใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะครับแล้วก็มีการนําพวกของเสียในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุดนะครับก็เห็นว่ามีการตั้งเป้าหมายเรื่องการลดขยะให้ได้แล้วก็มีการตั้งเป้าหมายเรื่องของอการใช้วัตถุดิบต่างๆท,ที่อยู่ในกระบวนการผลิตมารีไซเคิลให้มากที่สุดนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เห็นใน,ในของ S C G รวมถึงมีการตั้งเป้าหมายเรื่อง c e r o w a s West to Landfill ด้วยนะครับ ส่วนต่อมาอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญเรื่องที่สามก็คือเรื่องของความปลอดภัยครับคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าอย่างที่เรียนครับว่าเขามีโรงงานขนาดใหญ่เยอะแล้วก็รวมถึงการขนส่งของเขาเนี่ยก็ใช้คนเยอะนะครับเพราะเช่นสินค้าของเขาเนี่ยต้องใช้รถขนส่งขนาดใหญ่ซึ่งมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญสำหรับเขานะครับเขาก็เลยพยายามจัดการเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของพนักงานมาอย่างต่อเนื่องจริงๆเขาทามาานะครับแต่ผมเข้าใจว่าเขาอาจจะอยากทําให้มันดีมากกว่านี้ ปีล่าสุดเนี่ยเขาเลยพยายามไปเอาเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล่าเข้ามาช่วยในการดูแลเรื่องของเซฟตี้ของพนักงานนะครับก็อาจจะมีการทำข้อมูลที่รวมศูนย์กันมีการวางแผนโดยใช้ข้อมูลที่เป็นดิจิทัลเนี่ยมาในการในการวางแผนเรื่องของเซฟตี้ในองค์กรนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการจัดการเรื่องของความยั่งยืนนั่น ESG นะครับคือต้องเข้าใจว่าประเด็นสําคัญของธุรกิจเราคืออะไรนะครับดังนั้นถามว่าธุรกิจเราจะเหมือน S C G ไหมไม่เหมือนนะครับ มันขึ้นอยู่แบบว่าธุรกิจท่านทําอะไรนะครับอย่างที่ผมเคยเจอคือบางบางธุรกิจเนี่ยจริงๆเป็นธุรกิจบริการออฟฟิศก็ไม่ได้ใหญ่โตแต่แบบแต่ว่าอยากทาเรื่องปลูกป่าอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆถามว่ามันใช่ไหมมันไม่ใช่นะครับคือปลูกป่าได้ไม่ว่ากันแต่มันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนสำหรับท่านท่านต้องไปดูว่าเรื่องเร่งด่วนของท่านคืออะไรนะครับซึ่งประโยชน์ของอการทําเรื่องเหล่านี้ครับ ทางตลาดมองว่ามันช่วย3เรื่องเลยครับคือเรื่องแรกคือเรื่องของการเติบโตทางธุรกิจนะครับมันคือการสร้างโอกาสจากลูกค้าที่เขามองหาผลิตภัณฑ์บริการที่ดูแลเรื่องของ Environment กับ Social ที่ดีนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการจัดการความเสี่ยงเพราะว่าหลายๆเรื่องถ้าเราไม่จัดการมันเนี่ยมันกลายเป็นความเสี่ยงอย่างตัวอย่างของอ BP ตัวอย่างของ e x n m ครับมันเป็นความเสี่ยงด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันช่วยทำให้ผลตอบแทนดีขึ้น จากอะไรครับอย่างเช่นที่ชัดๆเลยครับมันคือเรื่องของการที่พอท่านใช้พลังงานลดลงมันหมายถึงค่าไฟที่ท่านต้องเสียที่มันลดลงนะครับ oh. หรือถ้าท่านดูแลเรื่องของเสียดีขึ้นเอาของเสียกลับมาใช้ใหม่เนี่ยสุดท้ายมันกลายมาเป็นรายได้สำหรับองค์กรท,ท่านท่านท่านด้วยครับ mm hmm. ผมเคยเจอเคสจริงๆก็คือโรงงานเป็นกระเบื้องตาเพชรน,นะครับอ่าเขามีมีการทำอ่าทะในโรงงานเขาจะมันจะมีเศษฝุ่นของฝุ่นปูนฝุ่นไม้เยอะมากแล้วในอดีตนะครับเขาต้อง จากดักเก็บพวกนี้แล้วส่งไปยังทําลายไป,ปก,กําจัดซึ่งมันเสียค่าใช้จ่ายซึ่งสุดท้ายเขาก็มองว่าเอ๊ะทำไมมันทําอะไรเรื่องนี้ให้ดีกว่านี้ได้ไหมสุดท้ายเขาก็ไปหาเจอว่ามันมีเทคโนโลยีว่าที่ไปไปดักฝุ่นเหล่านี้แล้วนํากลับมามาทามันเป็นไม้อัดแผ่นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งทุกวันนี้กลายเป็นว่าของเสียก็ไม่มีแล้วแล้วก็ต้องไม่มีเสียค่าค่ากําจัดขยะด้วยสุดท้ายได้วัตถุดิบมาผลิตไม้ไม้แผ่นอีก ทำให้มียอดขายที่เพิ่มเพิ่มขึ้นได้ด้วยครับอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเรามองกันดีๆมันเป็นเรื่องที่จริงๆท่านท่านน่าจะมีการมองเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการทําเรื่อง ESG มันทาให้ท่านเห็นมุมมองที่เห็นประเด็นที่ครบถ้วนมากขึ้นครับถ้าเกิดท่านท่านลองได้วิเคราะห์ธุรกิจของท่านจริงๆนะครับโอเคครับก็หลักการง่ายๆทิ้งท้ายครับคือ,อท่านเองในฐานะที่เป็นผู้บริหารเองต้องต้องต้องอให้โทนนะครับบอกลูก,ลกทีมของท่านว่า เราทําเรื่องนี้นะแล้วก็ต้องให้เขาเอา่เรียกว่าตั้งคณะทํารรงานตั้งทีมในการทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็วิเคราะห์เรื่องของประเด็นสําคัญให้ได้ว่าแล้วประเด็นสําคัญของท่านคืออะไรนะครับแล้วสุดท้ายต้องไปสู่การทํากลยุทธ์ด้วยครับก็อาจจะขอจบตรงตรงนี้นครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคําถามก็ยินดีครับ ก็ได้รับข้อมูลกันแบบครบถ้วนเลยนะคะสำหรับจากทางตลาดหลักทรัพย์นะคะในส่วนนี้ไม่แน่ใจว่ามีท่านใดต,ต้องการสอบถามคำถามเพิ่มเติมไหมคะยกมือได้เลยนะคะเ,เชิญค่ะค่ะขออนุญ,ญาตสอบถามว่าคือตอนนี้ค่ะเรื่อง ESG เนี่ยบริษัทใหญ่ๆเริ่มรับรู้และเริ่มดำเนินการกันไปแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ทราบว่าในอนาคต มันก็จะเป็นซัพพลายเชนที่ตามมาซึ่งก็จะรวมถึงบริษัทขนาดทั้งกลางลงมาหรืออีกน้อยอาจจะถึงส่วนของ SME ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ทราบว่ามุมมองของทางตลาดหลักทรัพย์ค่ะว่าศักยภาพของ SME ของไทยจะปรับตัวตรงนี้ได้มากแค่ไหนแล้วเขาควรเตรียมความพร้อมอะไรนะคะอันนั้นคือเรื่องแรกนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ในฐานะที่วันนี้ค่ะทางกรมโรงงานนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งทําและผลักดันให้ผู้ประกอบการพัฒนาในส่วนของ green industry นะคะซึ่งส่วนของ GI นะคะซึ่งในระดับของ GI 4กับ5ก็คือบางอันมันน่าจะสอดคล้องทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่วนของโซเชียลด้วยคือไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราจะลองทำเป็นตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพให้ชัดเจนว่าบางคนเขาทำ ด i เอ่อสีหแล้วหรือทำสามอยู่อยากจะขยับไป4แล้วสนใจที่จะต่อทำข้อมูลในส่วนของ ESG เพื่อเตรียมการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศอันนี้ไม่ขอความเห็นหน่อยค่ะขอคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการไทยขอบคุณคะ่ะได้ครับคำถามแรกถามว่าผู้ประกอบการไทย SME เองมีความพร้อมไหมผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของ ESG อ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มีความยากหรือใช้ทรัพยากรเยอะนะครับ แต่ว่าปัญหาหลักคือเรื่องของความเข้าใจมากกว่าครับว่าผู้ประกอบการเราเองเข้าใจหรือยังว่าประเด็นอะไรบ้างที่เขาต้องปรับปรุงและต้องเตรียมตัวนะครับ mm. แล้วก็ถ้าทําจริงๆมันไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าต้องเข้าไปาวิเคราะห์ให้ออกครับว่าประเด็นปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับเรามันคือเรื่องอะไรบ้างนะครับตัวอย่างที่ผมฉุกคิดมาเลยอ่ะง่ายๆคือมันเคยมีเคสเคสหนึ่งก็คือเมื่อ สักประมาณเกิดจะกแปดปีที่แล้วครับวันนี้คืนดีมันมีข่าว EU อครับประกาศว่าจะแบนแบน์สินค้าของ CPF เพราะว่าเขาไปเจอมาว่า CPF ใช้ปลาปนที่มาจากเรือประมงที่คาทาดต,ต้องบอกว่า CPF ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรือประมงคาทาานะครับ CPF ไปซื้อสินค้ามาจากซัพพลายเชนซึ่งซัพพลายเชนของเขาเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใเทวันนะฮะเป็นเทสองทีท่สด้วย แต่พอเพอิญว่ามันดันมีป,ปลาป่นที่มาจากเรือประมงค้าทาสอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างเช่นถ้าบุถ้าบอกว่าเราเป็น s m e ที่เราต้องทําทําธุรกิจค้าขายกับ CPF เนี่ยเราต้องกลับมาดูแล้วว่าอ่าอย่างแรกคือ CPF เขามีนโยบายเรื่องเหล่านี้อะไรยังไงบ้างแล้วมีเรื่องอะไรบ้างที่เขาให้ความสนใจเราต้องกลับมาดูครับว่าธุรกิจเรามีม,มีเด็นเปนเด็นเหล่านี้ไหมแล้วต้องไปวางมาตรการ อย่างเช่นถ้าบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ก็ต้องอถ้าเราจะซื้อปลาปนมาเขาต้องไปดูว่าปลาปลาปนมาจากเรือประมงแบบไหนมีการรับรองไหมไม่ใช่เรือประมงที่แบบที่ไม่มีใบรับรองอนุญาตอย่างงี้เป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ไม่ได้ใช้เงินใช้ทองแต่ว่าใช้ความความใส่ใจในการจัดการนะครับหรือแม้แต่เรื่องของแรงงานแรงงานเด็กครับก็ผมเชื่อว่าใน sme เนี่ยในอดีตก็อาจจะมีการใช้แรงงานเด็กอยู่แต่ว่าทุกวันนี้เราคงเราคงคงเข้าใจแล้วว่ามันใช้ไม่ได้ พียงแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าเรามีกระบวนการนโยบายัดชัดเจนไหมมีการตรวจทานสม่ำเสม,มอไหมหรือแม้แต่การการเอาเด็กมันม,มาในโรงงานเองเนี่ยบางทีก็ต้องระวังนะครับพอดีบางทีมันเจอคนมาตรวจสอบแล้วเห็นว่าเอ๊ะมีเด็กอยู่ในโรงงานเราทาั้งๆที่เด็กไม่ทํางานเนี่ยก็าอาจจะโดนประเด็นได้ว่าเขาอาจจะมองว่าเราใช้ใงานเด็กเพราะผมเคยเจอเคสคุยกับโรงงานน้ําตาลนะครับเขาก็จะมีแบบเกษตรกรมาตัดอ้อยซึ่งกเกษตรกรเนี่ยเวลาตัดอ้อยเนี่ย ขาต้องพาลูกมาด้วยพอบริษัทน้ําตาลเนี่ยเขาเขาโดนต่างชาติมาออดิตใช่ไหมก็พาไปออดิตที่กาไล่ไไเ,นเ,นเนี่ยไปเจอเกษตรกรเนี่ยกับเด็กเล่นอยู่ตรงนั้นนะครับกากบาดเลยไม่ไม่รับซื้อเพราะมองว่าใช้แรงงานเด็กอย่างเงี้ยเป็นต้นสุดท้ายโรงงานเนี่ยต้องไปจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กแล้วให้พ่อแม่เอาเอาเด็กไปไว้ที่ศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนจะมาไล่อย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งถ้าเราถ้าเราเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยคงต้อง,ต,องต้องดูว่าแล้วประเด็นอะไรที่ธุรกิจเราเขาให้ความสําคัญ แล้วก็ไปจัดก,การปัญหาปัญหานันซ่าครับส่วนเรื่องที่2องเขาเป็นเรื่องของการต่อยอดกับ GI ใช่ไหมครับคือพอดีผมอาจจะยังไม่ได้ไปดูดีเทลว่า GI มันมีรีค i วเมน n t อะไรบ้างต้องทำเรื่องอะไรบ้างแต่ผมผมมองว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพราะว่าผมว่าสุดท้ายและปลายทางเนี่ยมันคือการทําธุรกิจอย่างดูแลไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งผมว่ามันต่อยอดกันได้อยู่แล้วครับแล้วก็อาจจะขยายสโคบมามาดูมุม มุมอื่นๆอย่างที่เมื่อกี้เรียนนะครับว่าเรื่องของโซเชียลสังคมมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราอาจต้องดูแลผมว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเรื่องของพนักง,งานเราเองครับที่อาจจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้วิเคราะห์กันอย่างจริงจังว่าจริงๆแล้วพนักง,งานก็เป็นคนสําคัญขององค์กรเราดูแลเขาเพียงพอหรือยังครับจริงๆไม่ได้บอกว่าต้องแบบดูแลแบบดีมากแต่อย่างน้อยต้องให้ทัดเทียมกับธุรกิจอื่นๆ,ๆอนๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน,นครับ ขออนุญาตสอบถามนะครับเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นข้อกําหนดของทางตลาดว่าถ้าจะยื่นไฟลิ่งเนี่ยจะต้องมีการ,รเปิดเผยข้อมูล ESG ตัวนี้ใช่ครับใช่ครับแต่แล้วในเรื่องของมันจะต่างกับเรื่อง ISO ที่มันมีมีเรื่องของ auditor มีเรื่องของ certified body ตรงนี้ทางตลาดมีครที e เรียในการว่าการเปิดเผยแ,แค่ไหนคือเพียงพอแค่ไหนคือเหมาะสมหรือถูกต้องครับอันนี้จะจะสอบถามครับได้ครับคือ ในปัจจุบันนะครับทางสำนักง,ง,งานกรทครับก็มีเกณฑ์ชัดเจนว่าบริษัทที่จะมายืน่นไฟลิ่งได้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องของการจัดการธุรกิจอ,อย่างยัง่งยืนซึ่งในแบบฟอร์มนั้นมันจะมีการระบุหัวข้อสําคัญไว้ให้ครับสามหัวข้อเลยอ,อย่างเรื่องของอมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องมีการเปิดเผยเ,เรื่องของนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมว่าท่านมีนโยบายหรือ,อยังแล้วก็ต้องมีการพูดถึงกลยุทธ์ในการจัดการด้วยว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมของท่านเนี่ยท่านจัดการเรื่องอะไรนะครับซึ่งเวลาเวลาที่ ทางสำนักงานกานต่อเขาพิจารณาเขาจะดูว่าธุรกิจท่านเนี่ยมันมีมันมีอิมแพกอะไรมากมากมากน้อยขนาดไหนถ้าท่านถ้าท่านไม่ได้เป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมหนักเนี่ยเรื่องเอเมอร์แมนีเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสมากนักแต่ถ้าท่านเป็นอุตสาหกรรมหนักๆเช่นท่านมีโรงงานท่านบอกท่านไม่มีท่านท่านไม่มีการจัดการอะไรเลยเรื่องพลังงานไม่มีการเปิดเผยว่าท่านใช้พลังงานไปเท่าไหร่ท่านมีของเสียเท่าไหร่อย่างเงี้ยอันนั้นคงคงไม่ได้มันต้องมีการเปิดเผยครับว่ามีนโยบายมีการจัดการรวมถึงมีการเปิดเผยเรียกว่า ผลการดาเนินงานด้าน,านสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเรื่องการใช้พลังงานท่านใช้พลังงานแต่ละปีเป็นเท่าไหร่กี่เมกะวัตอย่างเงี้ยแล้วมีมีโครง,ง,งการในการลดการลดการใช้พลังงานหรือเปล่าครับซ,ซึ่งจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องเปิดเผยทุกเรื่องนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆพอเห็นภาพว่าท่านดูแลเรื่องนี้จริงๆนะครับเรื่องสังคมก็เหมือนกันนะสังคมก็เหมือนกันว่าท่านดูแลเรื่องของพนักงานเป็นยังไงเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องของก o v e r n a n c e เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ structure ลของโครงสร้างข,งของคณะกรรมการ ท่านมีกรรมการของท่านมีกีกกี่ท่านแล้วกรรมการสละมีกี่ท่านแล้วก็บทบาทหน้าที่มีการเขียนชัดเจนไหมมีกลไกในการควบคุมภายในตรวจสอบภายในหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สาหรับบริษัทมหาชนเพราะว่ากรรมการเองไม่สามารถจะมาดูแลโดยตรงได้ดังนั้นเนี่ยการวางกลไกสําคัญมากว่ามีหน่วยงานตรวจสอบภายในไหมนี่ครับประมาณนั้นะครับ มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมคะยกมือได้เลยนะคะหรือมีท่านใดอยากจะแชร์ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องก็ได้นะคะเพื่อนๆก็จะได้รับรับทราบแล้วก็รับฟังกันไปพร้อมๆกันนะคะยกมือได้เลยนะคะ ถ้าในห้องออเดดทอรีียมแห่งนี้ยังไม่มีค่ะเดี๋ยวดิฉันขออนุญ,ญาตนะคะจากทาง Facebook Live ค่ะมีคําถามมาค่ะอาจารย์ว่าตลาดหลักทรัพย์นะคะมีการรับรองให้ด้วยหรือไม่นะคะว่าบริษัทใดเนี่ยที่ผ่านการพิจารณาทางด้าน ESG ในส่วนนี้สามารถที่จะสืบค้นได้หรือไม่คะครับต้องเรียนตามตรงว่าตลาดทรัพย์เองไม่สามารถจะไปรับรองความความดีงามของของธุรกิจได้แต่เราใช้หลักการของการเปิดเผยข้อมูลนะครับแ,แล้วก็เป็นการที่ เซลฟ์ดีแคร์ว่าธุกรกิจท่านทําอะไรบ้างนะครับซึ่งอย่างที่เรียนเมื่อกีค้ครับว่ามีการกําหนดหัวข้อที่ต้องเปิดเผยแล้วเราก็จะมีการประเมินประเมินนะครับตอนปัจจุบันเรามีเรียกว่าเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืนก็จะมีการประเมินตาม ESG นี่แหละครับแต่เราประเมินตามเอกสารที่เขาเปิดเผยข้อมูลดังนั้นเราเราจะเราจะบอกได้ว่าถ้าดูจากเอกสารแล้วบริษัทเหล่านี้มีการจัดการเรื่องเหล่านี้แล้วแต่ว่าเราคงไม่กล้าไปยืนยันนะครับว่าเขาทำเรื่องนี้ได้ดีจริงหรือเปล่า เหมือนเหมือนการเป็นคนดีครับบอกว่าท่องสินสินห้าได้เป็นคนดีหรือเปล่านี่ตอบไม่ได้แต่เรารู้ว่าเขาทำแล้วนะครับจะมีรายชื่อหุ้นย่าง,งยืนอยู่ครับอยู่เวบไซต์ของตลาดซับแล้วก็จะมีการจัดทำเป็นดัชนีอ่าเซสทีเอสไอก็ปัจจุบันก็เป็นตัวที่อย่างน,น้อยเป็นตัวตั้งต้นนะครับถ้าท่านอยากจะลงทุนในตลาดซับแล้วอยากหาหุ้นที่มีการจัดก,การเรื่อง e s g ดีๆเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการไปดูลิสเหล่านี้ก่อนเพราะว่าอย่างน้อยวัสเหล่านี้มีการเปิดเผยการจัดก,การแล้วส่วนในที่ไม่เปิดเผยเนี่ย ก็ยิ่งน่าสงสัยใหญ่เลยว่าทำจริงหรือเปล่านะครับค่ะไม่แน่ใจว่าทางออนไลน์มีมาเพิ่มหรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะพิมพ์สอบถามเข้ามาได้นะคะถ้าสมมติว่าไม่มีสิ่งใดสงสัยหรือว่าไม่มีประสบการณ์ใดที่ต้องการจะแชร์แล้วนะคะยังไงก็ต้องขอบพระคุณนะคะคุณสุรพลค่ะบุพภาโกสุมผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาบริการด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยค่ะขอบคุณครับ